เอาละครับกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับบอสนะครับวันนี้บอสก็จะมาสอนปลดล็อก30เฟรมเรทกับเกม Need for Speed Rival นะครับก่อนที่ผมจะทำผมก็จะเข้าเกมก่อนนะครับเข้าการทดลองก่อนนะครับโอเคกดซิเว้ยเริ่มแล้วก็เวลาเล่นก็ประมาณ30เฟรมเรทนะส่วนใหญ่คนใช้วิธีทำก็จะใช้พวกฟาอะไรนี้ครับแต่สำหรับคนที่ใช้คนที่เล่นเกมแท้นะครับทั้งเกมแท้เกมเถื่อนทำได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนที่ซื้อเกมแท้มาก็จะมีปัญหาสมากกว่านะครับจะมีเฟรมเวลาคุณจะดูคลิปใช่ไหมก็จะมีเฟรมเรทอยู่ด้านขวามือบนนะครับเป็นเฟรมเรทนี่เองเพราะเกมนี้มันเปิดเฟรมเรทได้นะครับรอโหลดแป๊บนึงครับรอไปครับนะแป๊บเดียวก็จะโหลดเสร็จแล้วนะนี่ครับมันก็จะลื่นประมาณนี้นะครับนี่ครับเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเบาแป๊บหนึ่งรถ20พอเฮ้ยเข็มขังเดี๋ยวเฮ้ยเข็มขังมาละขออภัยนะเกมค้างโอเคทำเหมือนกันนะแต่พอผมจะเทส10เฟรมก็ผมก็จะขอไม่เทสการแข่งขันนะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเพราะไฟล์วิดีโอของผมจะไม่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราหมื่นดูนะครับเดี๋ยวขอไปเสียงเพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะการเพื่อโดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะเสียงมันดังพอๆกันเลยเพิ่มหน่อยโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูงับก็คือแหละของ30เฟรมเรทนะครับก็สำหรับใครที่สเปคคอมต่ำนะก็ปรับอัลต้าได้นี้สมมติการ์ดจอของคุณก็ต่ำนะก็ปรับไม่ต้องทำก็ได้นะก็ผมแนะนำก็ไม่ต้องทำนะเล่นแบบ30เฟรมก็พอเล่นได้นะมาดูขั้นตอนการทำเลยดีกว่าอันนี้ผมปรับภาพสุดหมดเลยนะอันนี้ผมต้องรีบทำนะครับโอเคมาดูขั้นตอนการทำเลยขั้นแรกนะครับคลิกขวาที่ไอคอนไหนก็ได้นะครับที่เป็นไอคอน Need for Speed Rival นะครับOpen File นะครับโอเคคุณทำสามารถทำได้2อันเลย2อันนี้ทำได้เหมือนกันเลยผมแนะนำให้ทำอันเดียวนะครับผมแนะนำให้คลิกอันนี้นะครับAFMFS14 ไปที่อันนี้นะครับแล้วก็ลากไปหน้าเดสก์ท็อปโอเคเดี๋ยวสำหรับอันนี้นะผมจะก๊อปไว้ใต้คลิปนะครับคลิกขวา property นะครับก่อนสมมติก๊อปพวกนี้ก็คลิกขวานะไปคำว่า copy นะครับกดไปที่ property นะครับ
วักก่อนวักด้วยนะครับถ้าไม่วักก็มันจะแอพพลายไม่ได้นะครับคลิกคำว่าวางครับโอเคก็แอพพลายถ้าแอพพลายได้คุณก็ได้เล่นแล้วนะครับแต่คุณอย่าไปเข้าตรงอื่นนะครับคุณต้องเข้าที่ไอคอนที่ผมทำนะครับไอที่ทำอ่ะหรือคุณจะทำไอคอนอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับทำสามอันพร้อมกันเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอแยกก๊อปชื่อนะครับเพื่อจำหกเซฟ S P S ใครที่เล่นเกมแพ้ก็ล็อกอินออริจินที่เรียบร้อยนะครับและคุณก็ไปเข้าหน้าเอ็นเดสก์ท็อปนะครับในอื่นๆไม่ได้นะครับนะคุณจะวางไปที่ไหนก็แล้วแต่นอกจากเดสก์ท็อปคือไม่ได้นะครับได้แค่เดสก์ท็อปอย่างเดียวนะครับโอเคกดเข้าเกมปุ๊บก็เล่นได้เลยนะครับล็อกอินที่เรียบร้อยนะครับของเถื่อนก็ทำเหมือนๆกันนะครับของแท้ของเถื่อนทำได้เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคแต่พวกที่มีแคสซีนอะไรอย่างเงี้ยเวลา6เฟรมสูงเกินไปก็จะมันจะกลายเป็นหนุ่มหน่วงมันจะหน่วงแท้นะครับมันจะหน่วงหน่วงแต่เวลาเล่นก็มันจะลื่นไหลนะครับคือเป็นสลับไปสลับมานะครับโอเคเพราะผมต้องรีบทำนะเพราะเวลาไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นคลิปก่อนปิดเทอมนะครับก็เฟรมจะล็อกที่60นะครับมี61 62นะเพราะเขาเปิด VSync ให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยครับมันก็จะโหลดเร็วขึ้นนะครับนะเนี่ยเวลาเลื่อนอะไรนี้ก็เร็วหมดนะครับนี่เวลาเล่นรถนี่ก็เร็วหมดนะครับก็ทายถามว่าโคชเอกวันได้มาจากไหนคือไปซื้อแพทมานะแพทเสริมนะครับแพทโคชเอกวันนะครับฟรีๆนะครับแต่เวลาซื้อเวลารับปุ๊บก็คุณจะไม่ได้มาขับนะครับเพราะคุณต้องเล่นเกมให้จบก่อนนะครับให้เวล21ก่อนตอนนี้ผมเวล24นะครับรถตำรวจผมไม่ค่อยเล่นนะครับโอเคเนี่ยเวลาเลื่อนก็เลื่อนช้าใช่ไหมครับแต่มันจะลื่นไหลนะครับมาลองเล่นกันเลยคุณเอามาประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับจะแบ่งปันให้เพื่อนก็จะลง YouTube ให้เพื่อนนะครับไม่ต้องมาซีเรียสอะไรมากนะครับนี่ครับลื่นไหลมากนะครับโอ้มันดูน่าเล่นขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคุณต้องเป็นคนนั่งเราเองนะเพราะผมคิดข้อเสียไม่ค่อยแน่ใจนะครับไปลื่นไหลมากเลยนะครับว้าหน่อยขอเสกบินได้โหยชนนะโอ้ยตำรวจมาโอ้ยมีปากครับจะแฟมิลี่มอบเทนแล้วจริงๆผมจะทำคลิปฉากฮาๆนะครับก็ใส่ไม่ค่อยจัดต่อไม่ค่อยเป็นนะครับนี่ผมอัดสดๆนะครับให้เรายิงก่อนแน่โอ้โหภาพนี้ดูน่าเล่นขึ้นนะครับเอามาประยุกต์ใช้ก็ได้นะหรือจะแบ่งปันให้คนอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวผมจะปรับภาพดูภาพที่ผมปรับไว้ก่อนนะเพราะครับโหลดเร็วขึ้นนะครับนี่ครับนี่สุดหมดทุกอย่างนะครับอันต้าหมดนะครับ
ทุกอย่างต้าหมดสุดหมดเลยรถเลยอยากก็เปิดนะครับฉันเปิดนะครับก็เป็นไงบ้างครับก็ใครอยากจะทำก็เอาไปยุทธ์ทำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับเพียงแค่นี้นะครับชอบใจกดไลค์ชอบมากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ